สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันเป็นตอนที่2แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูเบสิกนะคะของการทำลูกปัดนะคะว่าจะยากจะง่ายขนาดไหนนะคะช่วงแรกๆอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะงงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถจับทิศทางได้เองนะคะอันนี้แนะนำอุปกรณ์นิดนึงนะคะอันนี้กล่องนี้นะคะถ้าใครมีอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยก็ซื้อกล่องแบบนี้ไว้ก็ได้นะคะได้สะดวกเรียกว่ากล่องพยาบาลเราจะเรียกกล่องพยาบาลนะก็คือแบบบางทีทำตรงนู้นตรงนี้นะคะก็หิ้วไปได้นะคะเอาไว้เก็บแล้วก็มันก็จะมีหลายชั้นด้วยอันนี้ข้อดีนะคะคือไปดูกล่องมาหลายแบบนะคะก็ยังไม่มีไหนถูกใจก็มาถูกใจอันนี้นะคะแต่ว่าค่อนข้างแพงนิดนึงอันนี้200กว่าบาทนะคะไม่อยากบอกว่าเป็นใน B2S นะคะ เพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะแต่ว่าก็ถูกใจที่สุดแล้วนะคะก็เลยได้มาเอามาเก็บของนะคะเนี่ยมี3ชั้นนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไหนวางไว้ไหนนะคะเนี่ยพอเสร็จงานสมมติเสร็จงานแล้วปุ๊บอันนี้ก็อีกแบบนึงนะคะเนี่ยก็ใส่ปุ๊บวางเสร็จปุ๊บกลับเอ้ยกดมาลงนะคะแล้วก็ล็อกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัวล็อกนี่ต้องดูดีๆนะเนี่ยไปได้ละนะคะก็ถือว่าโอเคคุ้มอยู่นะคะโอเคเอาล่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันดีกว่านะคะว่าจะทำลูกปัดอันแรกเนี่ยทำยังไงดีนะคะเอาแบบง่ายๆมาให้เพื่อนๆลองดูก่อนนะคะนี่ง่ายน่าจะง่ายสุดละเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนมากนะคะเวลาเราทำนะคะว่าดูยังไงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วลูกปัดมันจะมีรูใช่ไหมคะมันจะมีรูอยู่นะคะเวลาเราร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแนวนอนนะคะเป็นในแนวนอนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาเราต้องการรูปทรงไหนแล้วมันก็คือพลิกกลับมาตอนจบแค่นี้เองนะคะไม่ใช่ว่าเราร้อยในแบบนี้นะคะไม่ใช่นะเวลาดูลายก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นลายแนวตั้งใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยก็คือทำในแนวนอนนั่นเองนะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าอาจจะยังงงๆนะคะว่าพูดไปได้หมายถึงอะไร ก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนมีได้ใช่ไหมคะได้เวลาเราดึงได้ออกมานะคะเวลาดึงได้ออกมาก็ไม่ต้องดึงยาวมากนะคะเพราะว่ามันสามารถต่อได้ทีหลังนะคะขอกรรไกรด้วยค่ะกรรไกรก็เวลาตัดนะคะก็ประมาณบรรทัดหนึ่งก็ได้นะคะเอาให้ไม่ยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวยาวมากมันจะพันกันนะก็ประมาณเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมลูกปัดเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนสีดีกว่าเนาะเอาสีชมพูกับขาวแล้วกันชมพูนะคะเราก็เอามาวางไว้ข้างหน้าเราก่อนนะคะควรจะเป็นขาววาวๆนิดนึงเนาะเพราะถ้าเป็นขาวด้านมันจะน่าจะไม่ค่อยสวยนะคะก็เอามาวางไว้ก่อนนะคะตรงหน้าเราประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้เดี๋ยวค่อยเติมเอานะคะเพราะเดี๋ยวมันกลิ้งไปกลิ้งมาโอเคปิดก่อนนะคะเสร็จแล้วเริ่มเลยก็คือร้อยได้ก่อนอันนี้ต้องใช้ความสามารถทางสายตาให้หนึ่งนะ
โอเคได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบลูกปัดมานะคะแทงเข้าไปในลูกปัดเนี่ย2อันนะคะ2ลูกนะคะเสร็จแล้วลูดลงมาลูดลูกปัดนะคะลงมาไม่ต้องมัดปมเชือกนะคะลูดลงมาให้เหลือสักเนี่ยให้เหลือเชือกไว้ให้เราด้วยนะเนี่ยเนี่ยปลายเชือกนะคะให้เราจับได้ถนัดมือเสร็จแล้วสอดเข็มไปที่ลูกแรกนะคะสอดไปแค่ลูกแรกเนี่ยลูกที่สองเราก็ปล่อยไปนะคะปล่อยไปก่อนดึงขึ้นมาจับเชือกไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมานะคะเราค่อยสอดลงไปที่หัวของลูกที่สองนะคะก็จะเป็นลงล่างมันจะจับยากนิดหนึ่งนะคะจับยากนิดหนึ่งแล้วก็ดึงมันแน่นๆมันก็จะอยู่ละนะคะแต่ว่ามันจะยากสักหน่อยสำหรับ4ลูก5ลูกแรกนะคะเพราะมันยังไม่จับตัวกันเนี่ยมันก็จะต่อกันเป็นแถวนะคะอย่างเงี้ยนะคะให้มันต่อกันเป็นแถวอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำเป็นรูปแบบตุ้มหูตัวอย่างนะคะจะสอนว่าทำยังไงให้มันเป็นแถวให้ได้ก่อนเสร็จแล้วพอลูกที่3เราก็หยิบขึ้นมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วสอดลงไปที่รูหัวรูเดิมเนี่ยหัวที่สองสอดไปที่หัวที่สองเห็นไหมคะมันก็จะเรียงแต่มันจะยังไม่แน่นเราจะเห็นได้ว่ามันเรียงกันแต่ว่ามันไม่แน่นนะคะมันจึงต้องมีตัวล็อกถูกไหมคะมันจึงต้องมีการล็อกเพราะฉะนั้นการล็อกของมันก็คือสอดขึ้นไปที่ด้านล่างของรูที่3เท่านั้นเองมันก็จะล็อกละนะคะแล้วเราก็ลูดมันให้มันติดกันเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูปอย่างเงี้ยค่ะวิธีทำนะคะขออภัยนะคะภาพมันจะเบลอๆนิดนึงนะคะมันก็จะมีลูปในการทำแบบนี้เองคือสอดขึ้นสอดลงนะคะเนี่ยเราก็ฝึกแบบนี้ไปก่อนตอนแรกนะคะฝึกให้มันคล่องๆนะคะเสร็จแล้วจะเป็นการต่อแถวสมมติเราทำไปสัก5อันหรือ10อันก่อนนะคะมันจะได้ยาวๆนะอันนี้ก็ลูกที่4เราก็พอเห็นหัวเชือกอยู่ข้างบนแสดงว่าอันต่อไปนะคะเราจะต้องยังไงต้องมาเนี่ยเราก็จับให้มันเรียงกันก่อนนะคะเรียงกันเสร็จแล้วก็แทงเข้าไปที่รูล่างของอันที่3อันที่4ก็จะเรียงละแต่ยังไม่ล็อกถูกไหมมันจะยังไม่ล็อกนะคะยังไม่ล็อกเราก็ต้องย้ำไปที่หัวด้านบนของอันที่4แค่นี้มันก็จะล็อกละนะนะคะก็จะล็อกกันก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอย่างเงี้ยสัก10อันนะคะนี่คือเบสิกแรกนะคะทำไปก่อนสิบแปดอันนี้เราก็จะทำให้เราจำได้อะค่ะนะคะพอเชือกอยู่ด้านล่างใช่ไหมอันนี้เชือกอยู่ด้านล่างเราต้องแทงข้างบนอันเดิมลงมานะคะแล้วก็ค่อยแทงขึ้นไปย้อนนะคะมันก็จะล็อก
นี่เห็นไหมคะมันล็อกแล้วนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพลินๆเราก็ดูว่าเชือกมันอยู่ล่างหรืออยู่บนนะคะวิธีการดูก็แค่นี้เองนะคะอันนี้อยู่ล่างใช่ไหมคะอยู่ล่างก็ต้องสอดข้างบนแล้วค่อยสอดขึ้นไปก็ล็อกแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เพื่อนๆลองหัดทำแบบนี้ไปก่อนนะคะสัก15อันก็ได้นะคะให้คล่องๆแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาขึ้นแถวกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะแล้วเจอกันบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ